สวัสดีครับขอผมบอเคสติ๊กจากพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามเช้าเช้านี้ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยพาสติ๊กไปหาหมอพี่น้องเจ็บแขนพี่น้องแขนข้างขวาจ้ะยกบ่ได้จ้ะมันเป็นอย่างมันเจ็บไหมมันบ่มีเฮงอยู่ดีมันก็เป็นแม่นแล้วก็ไม่ได้เฮ็ดเนี่ยบ่ได้เฮ็ดหยังเลยสะปากับบ่เฮ็ดเฮ็ดมันก็ก้องหั่นแหละชาวติ๊กเป็นก่อนหน้าหั่นชาวติ๊กรู้สึกว่ามันเคืองๆอยู่ 2-3 มื้อแต่มันบ่เฮงจ้ะแต่ว่ามือเนี่ยหันรู้สึกว่ามันขนาดใส่เสื้อก็ยังทึงยากจ้ะพี่น้องเจ็บแต่จะพากันไปหาหมอมือเนี่ยค่ะพาสติ๊กไปหาหมอน่าจะมือเนี่ยนะช้านะมันมีคลิปอย่างให้พี่น้องเบิ่งแน่นอนแต่ตอนนี้หันจักมงแล้วเดี๋ยวสติ๊ก 9:40 จ้ะตอนนี้คลินิกน่าจะคนโล่งๆแล้วเลยเนาะพอมันสายแล้วเฮาไปแต่เช้าแฮงหันคนอยากเน่นจ้ะเพิ่นเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่นจะไปแต่ช่วงนี้นะคนใกล้อยากเบิดแล้วอยากรู้ว่าการสติ๊กเป็นยังแม่นจ้ะไปคลินิกเอาดอกจ้ะเพิ่นมันก็ให้จะให้เพิ่นเอ็กซเรย์ให้เบิ่งนะว่ามันเป็นหยังกล้ามเนื้อบ่หรือกระดูกหรืออีหยังมันมีเฮงอ่ะมันรู้อ่ะถ้าอยู่นิ่งๆแบบนี้มันบ่เจ็บพี่น้องแต่เวลาเฮายกแขนแบบนี้ยกแขนยิบนั่นยิบนี่นี่คือแบบมันปวดแต่ถ้าว่าเฮาเฮาไปเอ็ดหยังมาเฮาเอ็ดหยังหนักๆน่ะเฮาสิรู้เนาะมันเป็นเพราะหยังเพราะกล้ามเนื้อเหมือนกับว่าเฮาไปเอ็ดงานหนักๆมาหรือว่าคุณเฮ็ดหรือว่าอย่างก็แล้วแต่ที่นักๆมาทำมันก็สิบ่แปลกจ้ะแต่นี่มันบ่ได้เป็นหยังอ่ะมันได้เฮ็ดหยังเฮ็ดโง่เฮ็ดโง่เคนนอนทับแขนชาวติ๊กเคยเด้อบ่เคนมักนอนหนุนแขนคิดว่าเป็นหมอนแขนมักใหญ่เดี๋ยวจะพากันไปหาหมอเนาะเดี๋ยวออกจากคลินิกอาการเป็นหน่อยเดี๋ยวชาวติ๊กจะมาเล่าอีกทีเนาะจ้ะว่าเป็นหยังเนาะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวทางก่อนไปหมอว่าไงเนี่ยคุณหมอว่ากล้ามเนื้ออักเสบนะแต่ชาติก็บอกคุณหมอว่าชาติบ่ได้ไปเอ็ดหยังนักๆเด้มันคือเป็นมันเกิดจากหยังคุณหมอว่าอาจจะเกิดจากนอนทับแขนหรือว่าใส่แขนแบบว่าบ่ได้นักก็จริงแต่ใส่แบบว่าหยังอ่ะใส่บ่อยบ่หรือจังได๋บ่รู้อ่ะชาติว่าล้าเนาะจ้ามันเป็นล้าๆแต่มันปวดนะอยู่นิ่งๆมันบ่ปวดคือชาติว่าแหละคุณหมอก็ให้ยกแขนที่สุดสติ๊กก็ยกงัดข้อกับคุณหมอก็แห้งกระสือกับคุณหมอได้อยู่บ่เกี่ยวกับกระดูกแต่แรกสติ๊กยังให้คุณหมอเอ็กซเรย์เนาะหมอว่ามันบ่เกี่ยวกับกระดูกเอ็กซเรย์ก็บ่เห็นหยังแค่แก้มเนื้ออักเสบมันสิพีคสุดหันคือมันต้องใช้เวลาเพราะว่าสติ๊กบอกว่ามันเจ็บก่อนหน้า 2-3 มื้อแต่มันบ่แห้งเนาะมันนี่แหละมื้อนี่หัน3มื้อ4มื้อสะสมมาแล้วมันอาจจะพีคสุดหมอว่ามันก็เลยอยากนักแน่มื้อนี้มันยกแขนมันบ่จะขึ้นจ้ะพี่น้องนี่ได้แค่นี้แล้วนี่มันสุดแล้วนี่เนี่ยหมอก็ให้กินยาดูก่อนดูอาการก่อนเจอ1เข็มจ้าตรงก้นโอ้ขออภัยพี่น้องแบบว่าไหนๆตรงนั่นแหละถึงแล้วตรงก้นนะตรงนั่นแหละจ้ะสิดิเข็ม1ได้ยามาให้นวดบริเวณนี้บริเวณแขนคุณหมอว่าบ่เกี่ยวกับกระดูกแต่ติดแต่กังวลย่านเกี่ยวกับกระดูกแบบนั้นนะจะมียาหยังอันนี้บ่ได้บอกอยู่ดอกเป็นภาษาอังกฤษเช้าเย็นบอกแต่แบบนี้ไม่ได้บอกว่าแก้อย่างแก้อย่างเนาะจำนวน20มื้อเช้าเย็นหลังอาหารแบบนี้ป้องกันการเกิดกระเพาะ20เม็ดนี่ยามาถ้ายาแก้อีกเจอ1เข็มคุณหมอว่าจะเอาแต่ยาไปกินหรือว่าจะฉีดด้วยสติบอกฉีดเลยรู้สาหยังก้นก็ได้ฉีดเข้าไปก็บ่เจ็บบ่ปวดฮะแน่นหนาคุณหมอเสร็จแล้วเหรอคุณหมอฉีดเสร็จแล้วได้นี่แหละมือนี่ก็สีงดไปหาอยู่หากินมือนี่ฮะสัก1วันเนาะครับผมก็ได้แจ้งพี่น้องเนาะเรื่องหน้าพี่น้องถามหาตอนนี้ก็สิพากันมือแล้วบ่มีหยังสบายหายห่วงกินแหละซื้ออยู่นี่หมากไม้คืออยากพักผ่อนเยอะๆแหละประจำเดือนก็บ่มาได้พี่น้องสิ2เดือนแหละไปตรวจแล้วบ่มีมันขึ้นขีดเดียวคุณได้ไปต่อไม่ติดโควิดจักมันเป็นหยังบ่มาเกือบ2เดือนแล้วที่24นี่ก็ครบ2เดือนจ้ะน่าจะที่24นี่น่าจะมาอายุหลายแล้วก็ได้ถ้าบ่มาต้องตรวจอีกตรวจอีกต้องตรวจอีก
ในแต่ก็จะกินของหวานๆจะนี่สติ๊กจะกินจําพวกแบบนี้แหละมันอาจจะเป็นสาเหตุจากที่ประจําเดือนบ่มาแหละค่ะสิบ่แม่นท้องดอกเพราะว่าสติ๊กตรวจแล้วเนาะนี่จะกินของแบบนี้จ้ะท้องดิใช้เนี่ยได้บ่เคถ้าตรวจผิดโอ้วันที่มื้อเดียวที่ไหนแหละ10เท่าใดมื้อนี้18หรือ19 18 19นี่แหละประมาณนี้แหละวันที่20ก็ครบอายุ39เลี้ยงลูกซ้ําเท่าติวันที่20มีนาคมครบรอบอายุ39เต็มเลยได้ถ้าจะมีลูกซ้ําเท่างานเท่าได้ค่อยว่ากันอีกทีนึงหึๆไปแต่เวลากลับบ้านเลยจ้ะมันก็บ่นักบ่หนาดอกพี่น้องเอาแต่ครับผมแต่มันก็ปวดเนาะเขาต้องนิดหน่อยเขาต้องมาหาหมออย่าให้มันหลายเกินนะจ๊ะให้สติ๊กพักผ่อนผ่อนมือนี่ถ้าว่านั่นสติ๊กก็เป็นตากล้องคือเก่าเด้อจะหาอยู่หากินเพราะว่าไข่บ่มีอย่างบ่มีจ้ะมันเจ็บแขนมันแค่เจ็บแขนเลยยกโครงนักๆบ่ได้ถือโครงนักๆนึงรู้สึกว่ามันปวดแล้วมันเหมือนมันบ่มีแรงนะจ๊ะเอาผ่านนี้ก็สิพากันเมื่อนะครับจ้านี่ก็พาเพียงเท่านี้ครับ พบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า